สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่6พฤศจิกายน2566ต้องเต๋รับใจร้อนชี้ไม่อยากให้เกิดดราม่าซอฟต์พาวเวอร์นายทิติศรีนวลหรือต้องเต๋ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องสัปเหร่อกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่เข้าใจซอฟต์พาวเวอร์และอยากให้รัฐบาลสนับสนุนจริงๆไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยยืนยันว่าไม่อยากให้เกิดดราม่ารุนแรงขนาดนั้นสำหรับเรื่องหนังสัปเหร่อมันไม่ทันแล้วคืออยู่ในปลายทางของหนังตนก็เลยพูดโดยที่ไม่รู้ระบบและไม่เข้าใจระบบการดำเนินการในส่วนของภาครัฐตนอาจจะใจร้อนด้วยที่อยากจะสื่อจริงๆคืออยากจะเป็นกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนต้องเข้าใจว่ากระแสหนังมันแป๊บเดียวแล้วมันก็จะหายไปเลยถ้าไม่มีระบบมารองรับทันอาจเสียโอกาสในการผลักดันเทพไทยวิ่งแก้บนหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์และนายมาโนเสนพงศ์อดีตนายกอบจ.นครศรีธรรมราชได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชแล้วหลังจากถูกจำคุกในคดีทุจริตการเลือกตั้งมาเป็นเวลา16เดือนและเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษซึ่งถือว่าถูกจำคุกมาแล้ว2ใน3โดยมีเงื่อนไขต้องใส่กำไร EM ที่ข้อเท้าเป็นเวลา8เดือนและห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยนายเทพไทยและนายมาโน่ได้วิ่งแก้บนเป็นระยะทาง10กิโลเมตรโดยเริ่มต้นออกวิ่งจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชกลับไปยังบ้านพักส.ส.แจ้ปัดร่วมงานเต้มคนกิจนายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีที่ถูกพรรคก้าวไกลขับออกจากพรรคหลังพบพฤติกรรมคุกคามทางเพศออกมาแถลงข่าวอีกครั้งถึงความไม่ชอบมาพากลกรณีที่ตนเองถูกขับออกจากพรรคอาจเป็นผลมาจากการตรวจสอบกรณีที่ผู้ช่วยส.ส.กรรมการบริหารพรรคบางคนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์โรงงานกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีหลายล้านบาทโดยได้นำภาพหลักฐานแชทไลน์และคลิปเสียงการซื้อขายที่ดินก่อนที่จะนำหลักฐานนี้ให้กับพรรคก้าวไกลเพื่อตรวจสอบการทุจริตแต่กลับถูกเพิกเฉยเนื่องจากมีกรรมการบริหารพรรครายหนึ่งเข้ามาชงเรื่องเองทำเองตรวจสอบเองและสรุปเองว่าไม่มีความผิดจึงมั่นใจว่าการถูกขับออกจากพรรคของตนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนพร้อมปฏิเสธที่จะร่วมงานกับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลโดยอยากอยู่กับพรรคการเมืองที่สามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากกว่านี้